พี่น้องมือนี่ตำนอใหม่จ้ามือนี่มึงนอใหม่นี่จะนอยังไงกับบรรยายแห้งเด้อพี่น้องกับพ่อแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าเฮาก็เอานอใหม่ของเฮานี่แหละมาอันมาขูดให้มันเป็นเส้นๆจ้ะพี่น้องจ้านี่ก็ขูดออกไปจ้ะพี่น้องนี่เฮาก็ตัดออกไปอันมองโค่นมันเฮาก็เอาไปอันหั่นเป็นตอนๆอีกเทื่อนึงจ้ะพี่น้องจ้านี่หั่นออกมาแล้วก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ้าระวังนี่กะมาตั้งกระทะจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็มาเอาหมูนี่แหละหมูอยู่ใน2ฟิตพี่น้องหมูพันปีจ้ะพี่น้องจ้าเอาออกมาลวกจ้ะพี่น้องจ้าระวังที่รอหมูสุกเข้ากับมาจัดจานผักก่อนจ้ะพี่น้องจ้าจัดผักก่อนจ้ะมื้อนี้ผักแกมก็สิมีอันต้นหอมจ้ะผักชีแล้วก็บักถั่วผู้จ้ะพี่น้องบักถั่วผู้แล้วก็บักเขือม่วงจ้ะพี่น้องจ้าพอแต่หมูสุกแล้วเฮากะเอาออกมาหั่นเป็นตอนจ้ะพี่น้องจ้าหั่นเป็นตอนพอดีค่ําเนาะพี่น้องบ่ต้องหั่นใหญ่แห้งเด้อแล้วแต่คนมักดอกว่าเนาะอันนี้เนาะเนาะกะสิหั่นตอนพอดีค่ําจ้ะพี่น้องเพราะมันกินแซ่บจ้ะพี่น้องจ้าค่ํานึงเลยจังซี่นะพี่น้องหั่นไปเรื่อยๆจนว่ามื้อจ้ะพี่น้องจ้าเสร็จแล้วก็สิประมาณนี้ล่ะออกมาเอาเจาะนึงพี่น้องน้อยนิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดขั้นตอนการตําละบาดนี่เฮาก็ตําบักพริกตํากระเทียมลงไปเลยจ้ะบักพริกกะสิหลายๆเติบเนี่ยเพราะว่ามากินเผ็ดแต่ใดแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเฮาก็ใส่อันผงนัวขาดว่าไรเลยพวงนัวจ้ะพี่น้องใส่ลงไปถุงนึงโอ้บ่แม่นสอนนึงพ่อประมาณเอาพี่น้องแล้วก็ใส่น้ําตาลจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ตามด้วยบักนาวมื้อนี้ใส่บักนาวซีเปียงพี่น้องเพราะว่าหยังมื้อนี้เฮาบ่ครบสูตรมื้อนี้เฮาขาดอันบักเขือเทศจ้ะพี่น้องบักเขือเทศนี่ขาดจ้ะพี่น้องลืมคิดพ่อแล้วก็ใส่ปลาแดก2ทัพพี่จ้ะพี่น้องจ้าใส่แล้วก็ตําเลยบัดนี้ตําก็ยั่วให้มันเข้ากันจ้ะพี่น้องยอนๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็ซิมเบิ่งก่อนเด้อจ้ะพี่น้องว่ารสชาติมันเป็นจังได๋มันจางหรือมันเค็มหรือมันอีหยังจังได๋เฮาก็ค่อยๆเติมลงไปทีหลังจ้ะพี่น้องจ้าพอรสชาติโอเคแล้วเฮาก็ใส่หน่อใหม่ไปเลยหน่อใหม่ก็หลายเติบจ้ะพี่น้องจ้าถ้วยนึงคกนึงพอดีจ้ะพี่น้องนี่เฮาก็ตำลงไปแต่ว่าบ่ต้องตำแห้งเด้อพี่น้องตำค่อยๆจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าหยังมันสิกระเด็นนี่เฮาก็คนๆให้มันเข้ากันยอๆๆแค่แป๊บเดียวพอพี่น้องพอมันเข้ากันแล้วนี่หน้าตาก็สิประมาณนี้ฮะกับมาเทใส่ถาดใดเลยบาดนี่อ่ะโอ้ก็น่ากินเด้อล่ะเนาะมีแต่แซ่บอยู่เด้อพี่น้องแซ่บอยู่เด้อเห็นจังซี่เด้อเผ็ดบักคักเผ็ดสะใจเผ็ดเสดือๆแล้วเนาะหน้าตาก็สิประมาณนี้โอ้ลืมหมูเกาหมูใส่ลงไปข้างๆเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาตําของเฮาไปกินเลยจ้า